ทำสีพี่น้องเอ็ดสีเอ็ดสีทาสีให้ปู่กันแล้วเฮ้ยแล้วพี่น้องปั้นได้ตะขาเอิกเพิ่นยกขึ้นมาก่อนเพราะเป็นงานปูนตันหนักต้องยกเพิ่นไปติดตั้งไปประดิษฐานเรียบร้อยซะก่อนจังปั้นกระโตต่อยังไม่ทันได้ปั้นหอดกระโตไหลไหลนี่เพิ่นจะถึงเอ็ดสีเอ็ดอันนั้นเพิ่นซะก่อนเห็นแล้วพี่น้องถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งมันเป็นได้เลย S4 S3 ให้เพิ่นแต่ก่อนทำสีต้องแรงต้องแรงทำสีให้ปู่ดำเลยพี่น้องเลยแล้วมักสีดำแล้วจัดไปละยกไปประดิษฐานเลยยังปั้นกระโตเพิ่นขึ้นอันนี้ยังปั้นกระโตมาเรียนนักยกไปยันแก้วเข็นไม่ยกพี่น้องมีใครแน่งัดขึ้นรถเอาล้อมาสุบบุบรถไปโลดนะแล้วก็ไปปั้นองค์เพิ่นปั้นกระโตเพิ่นขึ้นแล้วยังไหลปั้นกระโตทีหลังนี่ปั้นเฉพาะทรงข้อทรงหน้าเพิ่นขึ้นซะก่อนแล้วก็เอสสียังไม่แล้วดอกพี่น้องหาเบิ่งอีกมีเหงื่อเปลือดอกพันผู้เลินสนใจที่ตามจอบทะเบิ่งอันตะดุยปันงานนะ เมื่อกี้นี่ก็เอฟซีเพิ่นมากอะได้เอาอันงานฝะเพิ่นเมื่อกี้นี่สามองค์ทั้ง8เสียนทั้ง8เสียนนั่น2แผ่นแล้วก็พระศิวลีองค์นึงเพิ่นเพิ่นเดินทางมาไกลจะดื้อก็เฮือแล้วได้จะดื้อมีแต่อ่อนนะเอาไปให้เฮือข้าเจ้าค้าขายอยู่ในร้านพระศิวลียังค้าขายล้ำรวยเพิ่นเนาะได้พี่น้องเลยละมักสีดำมาสีอื่นเสื้อเฮือก็มีคักต้องติดสีนี้แล้วเมื่อไรเขาจะมาไหลให้ไหลอีกรอบนึงลงสีดำให้เต็มก่อนจะมาให้ไหลประกายมันประกายเป็นสีทองหรือประกายเป็นสีแดงเขาก็มาไล่ทีหลังนะอันนี้เขาลงสีพื้นของเพิ่นซะก่อนพื้นที่เรามักซะก่อนดำกลูนะมักสีนี้เดี๋ยวเราสีนี้เอ็ดสีอื่นผัดลองบ้างแล้วสันตะขี้ก็ลองสีแซ่บอะไรพี่น้องโอ้โหได้แน่มาขี้ลายบุบบ่งามนะเสื้อแล้วมีงามเสื้อลงไปแล้วสีมันมีงามถ้าส้มเบิ้งพี่น้องเลยบัดแล้วเป็นไงเลยงามทำเลยบัดแล้วบัดแล้วแล้วตอนนี้ยังนั่นแล้วตอนยังหลายอยู่ดอกเพื่อจะปั้นกระตูเพิ่นเพื่อเราเพิ่นนั้นไปที่ตั้งว่าไงจะตั้งแล้วก็ยังปั้นกระตูเพิ่นเสริมที่โค้งไปในเรือเยี่ยวไปในเรือมันก็คันไปอยู่ในมองที่เพิ่นอยู่แล้วมันก็ไม่ได้โยกย้ายเข้ากับปั้นได้สบายอันนี้สิเยี่ยว
แต่มันตันได้พี่น้อยมีแต่โป่งนะมีแต่ปั้นโป่งปั้นตันปูนเน้นๆเลยมีโครงเล็กข้างในน้อยเดียวนอกนั้นก็เป็นปูนอัดเข้าไปเลยอัดเต็มๆเน้นๆเข้าไปเลยมีแต่ปั้นโป่งโรงงานก็ไม่ได้เชื่อตะข่ายหลายตะข่ายเชื่อน้อยเดียวแค่ตอนหึนแค่นั้นนอกนั้นก็เป็นปูนยัดเต็มหมดเลยก็เลยหนักเลยยันเวลาเฮายกหงายนะเวลาเฮาหงายหนักไปยะเนาะหนักหลายอันตรายนี่เลยต้องเฮ็ดต้นนึงก่อนก็จุดสำคัญในเรื่องโยกย้ายไปนะทางหลังเพิ่นอันนี้ถ้าทางหลังถ้าทางหลังถ้าเบิ่งไปพี่น้องเลยฝีมือเท่าไห้เท่าหน้าอันนี้แหละเล็ดเลยเล็ดนะก็ปั้นงานในนี้คือจะปั้นละปั้นมีอะไรมีบ่งมีแบบเลยนะง่ายเลยได้สไตล์บ้านบ้านเลยศิลปินเศร้าหน้าเล็ดเลยศิลปินเศร้าหน้าต่อยังไม่ได้ดำหน้าพี่น้องเลยทากาอยู่กายังอ่อนโหดกาเลยยามันนั้นติดไม้ติดมือโหดแล้วหาละกินปุ๋ยเรื่องอาทิตย์ไปบ่ายนี่แหละลงไปเบิ่งแล้วเมื่อวานเมื่อก่อนบ่ายยังก้องอยู่มีกาดำแล้วในนี้ก็ยังลงไปลดน้ำเย็บลดแล้วตายแน่มีตายแน่มีเป็นต้องค้าเพิ่นแข็งแรงจะเจอทุกคนยังดำเย็นเย็นพี่น้องนำให้ดำหน้ากูเดินนั้นสิงหากูดำมันแม้เกวันโถคือขาวสิบสองสิงหาดำหน้ากูหาท่านว่าละเกวข้าวตามสูตรถ้าเบิ่งตอน SC แล้วตอนปั้นองค์เพิ่นแล้วครบถ้วนขบวนความงามทั้งเลยพี่น้องก็ถ้าเบิ่งเด้อติดตามเบิ่งเด้อ SC พูนติดตามตะลุยก็ดีถ้าเบิ่งตะลุยแล้วปั้นเพิ่นนั้นโคตรเพิ่นโค้งไปเลยหลังจากการติดตั้งแล้วหลังจากเราติดตั้งเสร็จนะยังไม่ได้ติดตั้งยังไม่ได้โยกย้ายตอนนี้ SC เพิ่นจะก่อนหาเงินอีสก้อนพี่น้องเลยไม่ได้เงินกับอันยกไปตีตังไม่ได้แหละหาเงินซื้อปูนสักก้อนพี่น้องเลยซื้อปูนซื้อสีใหม่ก่อนแข็งเถินเพิ่นก็จะยูแจเลยยังไม่ทันมึนอยู่ได้ตั้งขึ้นไปทาสักก้อนจอบเบิ้งจอบเบิ้งเป็นไรเลยพี่น้องเอ้ยจอบทะเบิ้งละงามทำเลยประกายท่องประกายนิ่นประกายพี่ทำกันนั่งเล่นถืนหรือเป็นประกายแบบเลยก็ดีจอบทะเบิ้งไปพี่น้องเลยนี่พี่น้องทำสีเอชีให้เพื่อนสีดำดำทะมึนขนาดนี้ผักของเห็นเป็นหมักสีดำเหรอไม่ได้ใส่หมักสีดำเวชีดำแล้วว้าเหอเนาะทางนี้เป็นยอดย้อนแสงพี่น้องแสงตัวอินถังเข้ามาภาพอยากย้อนแสงเห็นความชัดเจนนอกจากสมุนองค์เพื่อนเด้ออย่างถ่ายให้พี่น้องเบิ่งครับละบัดเอ็ดอันนั้นแล้วพูดละพี่น้องจังงามชอบถ้าเบิ่งไปพี่น้องเบิ่งไปคอยติดตามส้มปั้นมีแล้วตรงนี้โยกย้ายไปติดตั้งซะก่อนเอาละคลิปนี้ก็เอาซับนี้ก่อนพี่น้องเลย
คลิปหน้าจังเบิ่งกันใหม่ว่าสีสันเพิ่นเลิบออกมาแน่เลย